กระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็เตรียมประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุห้ารอบนายแพทย์พรเทพสริวัฒน สิริวนารังสรอรอดีติระธกรมอนามายัยกล่าวนะคะว่าระหว่างวันที่2 3ถึง24กรกฎาคมนี้จะมีการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6โดยนำเสนอผลงานเด่นในการแก้ไขปัญหาอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมายตามพระราชดำริภายใต้แนวคิดวิถีเด็กไทยอนามัยดีสมองดีมีสุข เฉลิมพระเกียรติ5รอบพร้อมจัดพิธีพระราชทานประกาศกิติคุณแก่องค์กรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริจำนวน83รายที่โรงแรมมิลเลอร์แกรนดคอนเวนชั่นซึ่งสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด